ในขณะนี้นะครับทั้งสงครามการค้าระหว่างไทยระหว่างสหรัฐกับต่างประเทศจีนส่งผลต่อเศรษฐกิจของโลกแล้วก็กระทบมาที่ประเทศไทยอันนั้นก็เป็นถ้ามองในแง่ของผลกระทบในด้านลบก็ทำให้เศรษฐกิจของไทยในช่วงสั้นๆเนี่ยกระทบแน่นอนแต่ถ้าเรามองวิกฤตเป็นโอกาสเราจะต้องไปชักชวนบริษัทของที่ขึ้นภาษีนะประเทศจะมีการสตาร์ทอัพประเทศจีนที่ถูกกำแพงภาษีเพิ่มขึ้นจะต้องไปชักชวนบริษัทนั้นนะครับให้มาลงทุนในประเทศไทยซึ่งถ้าทำได้ตรงนั้นเองจะเป็นโอกาสของไทยซึ่งก็ต้องแข่งขันกับประเทศเวียดนามผมเชื่อว่าศักยภาพประเทศไทยนั้นมีศักยภาพที่เหนือกว่าประเทศเวียดนามครับในเรื่องของค่าเงินบาทท่านจะไปคุยกับแบงก์ชาติเมื่อไหร่คะเพราะแบงก์ชาติเองเนี่ยก็กลัวเรื่องการขาดทุนเช่นว่าท่านครับก็คงต้องขอโอกาสนัดท่านไปนะครับก็ขออยู่ที่ท่านก็พยายามจะทำให้เร็วที่สุดขอความเห็นหน่อยค่ะว่าทำไมถึงอยากเห็นค่าเงินบาทอ่อนค่าแล้วเกิดการขาดทุนมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรผลดีผลเสียคือในขณะนี้นะครับค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยเนี่ยลดลงเมื่อเทียบกับค่าในภูมิภาคค่าเงินบาทของเราแข็งขึ้นมามากกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับคู่กับทางการการเงินซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ประเทศไทยนั้นมีเศรษฐกิจความเข้มแข็งในเรื่องของการตัวเลขการค้าและส่งออกนะครับและตัวเลขของนักท่องเที่ยวทำให้มีเงินตราต่างประเทศเข้ามามากก็ทำให้เงินบาทแข็งขึ้นตามกลไกของตลาดครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็อยากจะให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยพิจารณาดูว่าจะสามารถเข้ามาแทรกแซงเพิ่มเติมได้อย่างไรครับ